วัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะคะกับรายการคุยกับหมออาจิมาค่ะสารพันเรื่องราวดีๆที่คุณหมอหยิบมาฝากเราทุกสัปดาห์เลยนะคะดูแลกันแบบทุกเพศทุกวัยใช่แล้วเรื่องทั้งเรื่องของสุขภาพเรื่องของความงามทั้งภายในและภายนอกสัปดาห์นี้คุณหมอจะชวนคุยเรื่องของใครดีคะสัปดาห์นี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของคนชอบทำอะไรบางอย่างคืออะไรคะคือเป็นเรื่องของคนที่ชอบสักโอ้เดี๋ยวนี้คนสักเยอะมากหรอคะเดี๋ยวนี้เขามีสักแบบลายมินิมอลเล็กๆจุ๋มจิ๋มตามข้อมือข้อเท้าหลังใบหูใช่ใช่ใช่หรือบางคนสักทั้งตัวใช่แล้วเป็นแบบพวกแบบมีสักสีด้วยใช่แต่ว่าเรื่องของคนชอบสักไอตอนสักมันก็ไม่เท่าไหร่คุณหมอคะค่ะแต่บางทีเนี่ยมันไม่อยากมีแล้วจริงด้วยค่ะงั้นวันนี้เอามาติดตามกันดีกว่านะคะว่าเรื่องของคนชอบสักเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับอะไรแต่ที่สำคัญเนี่ยอยากให้ทุกคนดูถึงแม้คุณจะไม่มีรอยสักก็ตามเพื่อจะได้เอาไว้เตือนลูกๆหลานๆได้ใช้ตัวใช่ค่ะหมอชวนคุยช่วงที่1สนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจิมาสหคลินิกศูนย์สุขภาพและความงามโทร02-954-9440-1 089-900-6100ได้เวลาของช่วงหมอชวนคุยกันแล้วนะคะวันนี้คุณหมอตั้งหัวข้อเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของคนชอบสักก็มีหลายแบบแบบสักเพื่อความสวยงามสักเพื่อแบบว่าอาจจะเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังอะไรนี้ก็มีเยอะแยะบางทีก็สักแล้วก็อยากจะให้ตัวเองเป็นคนโดดเด่นหรือบางทีก็อาจจะสักเรียนแบบไอดอลของตัวเองนี่ไงล่ะนะคะก็อาจจะเป็นเหมือนหนึ่งเคสที่วันนี้ส่งมาปรึกษาคอนซัลท์ออนไลน์กับเราเป็นสุภาพสตรีนะคะขอสงวนนามนะคะก็อายุ29ปีค่ะน้องคนนี้เคยสักเป็นการสักสีมีสีละสีแดงสีเขียวนะคะบริเวณหลังสวยด้วยสักสวยด้วยนะคะอันนี้พระพิคเนตโอมใช่น้องเขาบอกว่าสักมานานกว่า3ปีค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเขามีเหตุผลส่วนตัวบางอย่างที่เขาจำเป็นจะต้องลบรอยสักนี้ก็เลยส่งภาพรอยสักของเขามาปรึกษาคุณหมอนะคะว่ารอยสักแบบเนี้ยที่น้องเขามีเนี่ยสามารถลบออกได้ไหมแล้วมันจะหายกลับไปเป็นเหมือนเดิมไหมยากยากเลยเหรอคุณหมอคืออะไรก็ตามที่เป็นหลายๆสีอย่างเงี้ยถ้าต้องการจะลบออกเนี่ยจะยากกว่าที่เป็นสีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะยากกว่ากลุ่มของสีดำอ๋อคือถ้าสักสีดำอันเนี้ยจะเอาออกง่ายสุดใช่ใช่ผมเขาเนี่ยคุณแนนดูสีมีหลายเฉดมากเลยมีสีแดงสีแดงไม่ค่อยเท่าไหร่มีสีเหลืองมีสีเขียวเข้มเขียวอ่อนมีสีเขียวอ่อนแล้วก็สีดำสีดำนั่นโอเคอยู่แล้วค่ะหลากหลายหลากสีมากๆค่ะถ้าอย่างนั้นน้องคนนี้ถ้าเขาต้องการจะลบรอยสักคุณหมอจะบอกว่ายากแต่มันก็สามารถทำได้เราใช้อะไรลบรอยสักเราคือจริงๆแล้วรอยสักเนี่ยใช้เลเซอร์ในการรักษาเนี่ยดีที่สุดคือเวลาที่เรายิงเลเซอร์ไปเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะไปทำปฏิกิริยากับสีทำให้มันแตกออกกลายเป็นอนุภาคที่มันมีขนาดที่เล็กลงแล้วก็ร่างกายเราเนี่ยจะไปเก็บกินเม็ดสีที่มันแตกออกเนี่ยขนาดเล็กๆเนี่ยมันก็จะมีการขับเอาตัวเม็ดสีพวกนี้ออกไปทางน้ำเหลืองหรือว่าบางทีเนี่ยมันก็ค่อยๆดันออกทางผิวจากตัวที่มันเป็นสะเก็ดแผลก็ดันออกไปได้ค่ะคราวนี้ไอ้ตัวของเลเซอร์ที่เราออกมาใช้ในการรักษาพวกรอยสักเนี่ยมันจะมีหลากหลายชนิดมากๆเพราะมันจะขึ้นอยู่ว่ามันดูดสีอะไรอ๋อมันจะไม่ใช้เหมือนกันมันจะใช้ไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเป็นสีแดงเนี่ยเราจะใช้ตัวความหยาบคลื่นที่ตื้นสีเขียวก็จะใช้แสงเลเซอร์ที่เป็นสีแดง อย่างเช่นเลเซอร์ทับทิมหรือเลเซอร์แยก1064อันนี้ก็สามารถที่จะใช้ดูดซึมในส่วนของที่เป็นสีดำได้ถ้าเป็นสีม่วงนะก็ใช้ทับทิมเหมือนกันนอกจากนี้ก็ยังมีสีอื่นๆอีกเช่นถ้าเป็นสีน้ำเงินสีดำอันนี้ได้หลายอันค่ะคนนี้อย่างที่หมอบอกว่าถ้าสมมุติว่ารอยสักเนี่ยถูกทำให้สีอ่อนลงเดี๋ยวอาจจะเติมสีเนื้อเข้าไปนะคะหรืออาจจะเติมจากสีน้ำตาลทำให้เป็นสีน้ำตาลอ่อนพวกนี้จะยากเวลามันมีส่วนผสมของสารพวกไทเทเนียมออกไซด์ลงไปเนี่ยมันจะทำให้เวลาที่เรายิงแสงเลเซอร์ไปปุ๊บทำปฏิกิริยาสีถูกเปลี่ยนไปเป็นสีดำแล้วก็เราจะต้องมายิงสีดำซ้ำอีกทีนึงซึ่งมันจำนวนครั้งในการรักษา10 20 30ครั้งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเปลี่ยนกลุ่มของเลเซอร์เป็นเลเซอร์ที่ผลัดเซลล์ออกมันก็จะมีหลายตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์เออร์เบียมพวกนี้ก็คือจะค่อยๆผลัดเซลล์ผิวออกแล้วจะนำเอาไอ้ตัวเม็ดสีนั้นออกไปด้วยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าปัญหาเนี่ยเวลาเกิดสักสีหลายๆอันเนี่ยความยุ่งยากของมันก็จะมีเพราะว่าเวลาที่เราต้องการที่จะลบรอยสักเนี่ยมันขึ้นกับหลายปัจจัยตำแหน่งที่เราไปสักเนี่ยก็สำคัญคือถ้าบริเวณหน้าคอเนี่ย
ผิวหนังมันจะบางมากกว่าบริเวณตัวค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะเอาออกหน้ากับคอจะง่ายกว่าคนที่สักตามลำตัวกับตามแขนขาคือกลุ่มพวกนี้มันมีความหนาเยอะทำให้เวลาที่เราเอาออกเนี่ยยากและโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นก็สูงจริงๆแล้วมันเรียงลำดับเลยถ้าเป็นหน้ากับคอเนี่ยเอาออกง่ายถ้าเป็นส่วนบนก็ออกยากถัดลงมาแล้วก็สีก็สำคัญเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าสีดำ ออกง่ายสุดดำน้ำเงินอะไรพวกนี้ง่ายจะยากลงมาเรื่อยๆก็คือถ้าเป็นสีที่มีหลายๆสีค่ะสีเขียวสีเหลืองอะไรเริ่มยากขึ้นหรือว่าน้ำหมึกก็มีผลค่ะคือถ้าเป็นมือสมัครเล่นเนี่ยบางทีสีมันจะไม่เยอะค่ะพอไม่เยอะเนี่ยเอาออกไม่ยากแต่ถ้าเริ่มแบบว่ามีความหนาของหมึกมากขึ้นคือบางคนนี่แบบว่าผิวนูนฟูขึ้นมาเลยจากตัวหมึกที่ใช้เครื่องสักแล้วความสม่ำเสมอของเครื่องปริมาณของน้ำหมึกที่สักพวกนี้จำนวนครั้งจะยิ่งเพิ่มขึ้นฟังแล้วมันดูยากจังเลยอะค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดเนี่ยไปสักมันก็ยากจริงๆสักสีที่มันมีข้อแม้หลายๆอย่างที่คุณหมอบอกมันก็คงไม่ออกเลยสิคะอย่างเงี้ยคือปัญหาเนี่ยถ้าเป็นในกลุ่มพวกมัลติคัลเลอร์มีหลายๆสีโอกาสที่จะเรียบเนียนเหมือนไม่เคยสักมาก่อนเนี่ยค่ะจริงๆแล้วก็ยากถ้าเป็นสักสีเดียวโอกาสที่จะเรียบเนี่ยสูงกว่าแต่อย่างไรก็ดีเนื่องจากว่าคนสักในโลกนี้มันมากมายก่ายกองค่ะเขาก็เลยมีการพัฒนาจะทำยังไงถึงจะทำให้ขจัดได้เร็วกว่าเดิมคือให้สักไปสัก1ครั้งให้มันหายไป 50% 2-3 ครั้งให้มันหายไป 70-80% มันก็มีระบบของการคิดเลเซอร์ระบบใหม่ขึ้นมาค่ะนะคะก็คือไอ้พวกความยาวคลื่นเมื่อกี้นี่แหละที่เราพูดถึงแต่ว่าเปลี่ยนใหม่ก็คือทำให้แต่ละครั้งที่แสงเลเซอร์มันออกไปมันออกสั้นกว่าเดิมมันก็จะมีอนุภาคมากกว่าเดิมในการที่จะทำลายไอ้หมึกเนี่ยให้มันแตกได้มากขึ้นกว่าเดิมพอมันยิ่งเล็กเนี่ยร่างกายก็จะไปเก็บกินมันง่ายขึ้นค่ะอันนี้กำลังแบบว่าดังมากของโลกขณะนี้ถือเป็นเทรนด์ใหม่กลุ่มที่เราเรียกว่าพิโคเซคันด์ก็คือเป็นเสี้ยววินาทีค่ะก็น้อยกว่านี่กว่าเสี้ยววินาทีอันนี้10กำลังลบ12มันเป็นอะไรที่แบบว่าสั้นมากสั้นเร็วมากเร็วมากก็คือเพื่อที่ขจัดไอ้พวกเม็ดสีออกไปได้เร็วขึ้นแล้วก็มีคนคิดอีกแทนในกลุ่มของมัลติคัลเลอร์พวกสีเนี่ยเรารู้ว่าถึงใช้ไอ้นี่ก็ยากเทคโนโลยีใหม่ก็ยากเพราะว่ามันต้องขึ้นกับความยาวคลื่นของเลเซอร์ที่เอาไปใช้ค่ะมันก็มีคนคิดใหม่อีกไม่เอาแล้วเลเซอร์ไม่เอาใช้คลื่นความถี่วิทยุดูดผิวขึ้นมาปล่อยคลื่นแล้วก็พยายามขจัดไอ้ตัวเม็ดสีออกไปคือแทนที่จะใช้ปฏิกิริยาของแสงไหมอะเอาเป็นความร้อนแทนเหมือนกับผลัดเซลล์ผิวแต่ว่าผลัดให้มันลึกขึ้นแล้วก็ดึงมันทิ้งด้วยมันก็จะทำให้เม็ดสีถูกหลุดออกไปได้ง่ายขึ้นแทนที่ต้องมานั่งยิงเลเซอร์เยอะแยะเสียค่าใช้จ่ายสูงเพราะว่าพวกนี้เครื่องราคาแพงมากเลยตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเหมือนกับเคสที่ส่งมาปรึกษาเราก็สบายใจได้นะคะต่อให้ยากแค่ไหนเดี๋ยวเขาจะมีการคิดค้นเช็คเดี๋ยวเขาจะมีคิดค้นจัดการให้ได้แน่นอนนะคะยังไม่จบค่ะเรื่องของคนชอบสักนะคะเรายังมีเรื่องราวของผลข้างเคียงจากการทำเลเซอร์ลบรอยสักว่ามันจะมีไหมหรือทำไปแล้วเราต้องดูแลตัวเองยังไงนะคะแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะหมอชวนคุยช่วงที่2 อยากขาวเหมือนสาวเกาหลีใช้จินเสงโลชั่นโสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายที่ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหคลินิกกลับมาคุยกันต่อช่วงที่2ของหมอชวนคุยค่ะสัปดาห์นี้เราพูดถึงเรื่องของคนชอบสักบางคนที่นั่งชมอยู่ตัวเองอาจจะไม่มีรอยสักนะคะแต่ว่าลูกๆหลานๆในบ้านเรามีหรือบางทีคิดอยู่ว่าจะสักดีไม่สักดีจะเปลี่ยนใจอยากได้ใช่ไหมมันแบบลายน่ารักน่ารักอะเดี๋ยวนี้ค่ะคุณแนนชอบน่ารักแต่หมอว่าหมอชอบสักแบบอลังการเหรอคะมันเท่คุณหมอก็ฮาร์ดคอร์เจอแต่ก่อนจะสักต้องคิดดีๆนะคะเพราะว่าอย่างเบรกที่แล้วเราคุยกันเนี่ยมันลบไม่ได้ง่ายเลยใช่ใช่สักจริงๆก็ไม่ได้ใช้เวลาแป๊บเดียวนะถึงจะลอยใช่แถมคุณแนนไปสักเนี่ยนะต้องดูอีกไอ้เครื่องมือที่ใช้สะอาดไหมถ้าเกิดว่าใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้แล้วทิ้งอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าเป็นเครื่องมือที่ซ้ำๆๆๆกันเสี่ยงอันตรายหลายอย่างมากค่ะนะคะเอาล่ะแต่ถ้าสมมุติคุณไปสักมาแล้วเกิดคุณไปสักชื่อแฟนอย่างงี้เลิกกันแล้วจะลบทำยังไงดีหาคุณหมอสิคะคุณหมอช่วยลบได้เลิกแล้วสักครับ
ไม่นางก็ไปชื่ออื่นเติมตัวอักษรไปอะไรอย่างงี้นะคะพอเราไปทำเลเซอร์ลบรอยสักแล้วเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงอะไรที่อาจเกิดขึ้นได้บ้างไหมคะก็มีเรื่องของความเจ็บปวดนะคะอาจจะมีอาการตุ่มน้ำพองได้ในคนไข้บางรายหรือบางทีอาจจะเกิดเป็นรอยด่างขาวหรืออาจจะเกิดรอยคล้ำก็ได้คือคนเอเชียเนี่ยเป็นอะไรที่มีโอกาสที่จะเกิดรอยคล้ำได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเพราะว่าในกลุ่มของการสักเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสักที่ลำตัวสักที่แขนขาเวลาเอาออกโอกาสที่จะเป็นแผลเป็นมีเพราะอะไรเพราะบางทีการดูแลแผลไม่ดีกับการติดเชื้อก็ได้นะคะหรือคนไข้บางคนมีโอกาสที่จะเป็นแผลเป็นอยู่แล้วพอไปลบรอยสักเข้าอาจจะเกิดปัญหารอยแผลเป็นตามหลังขึ้นมาหรือบางทีอาจจะทำให้ผิวที่เราเคยเรียบเรียบอาจจะกลายเป็นผิวไม่เรียบก็มีค่ะเพราะมันอาจจะเกิดจากเอหมึกที่มันทำให้นูนตั้งแต่แรกตั้งแต่สักแล้วก็ได้ใช่ใช่ใช่ค่ะปกติแล้วเวลาที่เราใช้เลเซอร์ลบรอยสักที่มันสักประมาณกี่ครั้งถึงจะเห็นผลหลายครั้งส่วนใหญ่แล้วก็เป็น10 20แล้วแต่6ครั้ง10ครั้งไปเลยขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่เราใช้หรือบางทีเราอาจจะต้องใช้พวกเทคโนโลยีหลายอันรวมกันเพื่อทำให้การรักษาเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นทีนี้ถ้าเราใช้เลเซอร์ลบรอยสักไปแล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจของเราแล้วเราจะต้องมีวิธีการดูแลตัวเองหลังจากนั้นไหมคะคุณหมอคะมีค่ะเพราะว่ามันก็เหมือนกับเวลาที่เราทำเลเซอร์แล้วมีแผลวิธีก็คืออาจจะต้องดูแลแผลให้ดีอันนี้มีอะไรบ้างเพราะว่าพวกนี้เนี่ยสีจะอยู่ลึกใช่ไหมคะในเวลายิงอาจจะมีเลือดออกได้อาจจะต้องกดเลือดนะคะจนกว่าเลือดจะหยุดซึมเราจะต้องมีการล้างแผลล้างแผลด้วยน้ำเกลือมีการใส่ยานะคะช่วยให้แผลหายเร็วนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันการติดเชื้อแต่ว่าต้องห้ามเอาสบู่ไปฟอกหรือไม่ควรจะทาครีมทาเครื่องสำอางอะไรทับลงบนแผลที่เป็นเลเซอร์คือไม่ใช่แต่แผลรอยสักอย่างเดียวนะทุกแผลเลยเนี่ยค่ะแล้วก็อาจจะต้องใช้ขี้ผึ้งนะคะที่ช่วยในเรื่องของการหายของแผลและพยายามทำให้แผลชุ่มชื้นเอาไว้มันก็จะทำให้แผลเนี่ยหายเร็วขึ้นค่ะแล้วอาจจะต้องมีการทาครีมกันแดดบ้างถ้าตรงตำแหน่งนั้นเราถูกแสงแดดนะแล้วหลังจากนั้นก็ห่างไปไว้ประมาณสัก6อาทิตย์ถึง8อาทิตย์ก็ไม่ยิงซ้ำจนกว่าจะดีขึ้นค่ะก็แค่ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดการรักษาก็จะได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะกลับไปที่เคสคนนี้ที่น้องปรึกษาเรามานี่โอกาสที่สีนั้นจะจางไปนี่มันได้สักกี่เปอร์เซ็นต์คะคุณหมอคะคือบอกว่าน้องต้องใจเย็นๆแล้วก็ต้องค่อยๆทำแล้วก็ต้องหาสถานที่การรักษาที่เขามีเลเซอร์หลายตัวไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ที่ใช้ในการผัดสภาพผิวไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ที่ยิงเฉพาะตัวเม็ดสีต่างๆอย่างที่เราคุยกันเอาออกมันยากนั่นจะสักเนี่ยคิดก่อน คิดให้ดีอย่าไปตามเพื่อนอย่าไปตามเทรนด์เพราะบางทีพอเราอยากจะสอบรับราชการมีปัญหาละหรือบางทีไปสมัครตามบริษัทห้างร้านก็ตามพอเห็นรอยสักบางทีเขาจะมองไม่ดีก่อนละแล้วที่สำคัญมากๆคุณแนนรู้ไหมในสีที่สักเนี่ยมันมีสารเคมีสารโลหะหนาเยอะมากซึ่งการที่มันสักอยู่ในร่างกายมันทำให้คุณเป็นภูมิแพ้ไม่มีทางหายทำให้คุณเป็นมะเร็งก็ได้ทำให้คุณมีปัญหาโรคความเสื่อมทางระบบประสาทกล้ามเนื้อก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าอยากสุขภาพดีเนี่ยก็อย่าเอาสารพิษเข้าไปในร่างกายฟังคุณหมอเล่าแล้วตอนแรกอยากสักไม่อยากแล้วค่ะนอกจากเป็นอันตรายหมอก็ชอบแต่ว่าหมอก็ไม่สักเนาะเราไปซื้อพวกแบบว่าที่สติ๊กเกอร์ดีกว่าหรือว่ามันเนี่ยเก่งก็แพ้กาวคิดดีๆก่อนจะสักนะคะเพราะว่านอกจากจะเสี่ยงต่ออันตรายต่อสุขภาพแล้วเนี่ยเวลาที่คุณคิดจะลบเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยปวดใจวันนี้ได้ความรู้อีกเยอะเลยที่สำคัญได้ข้อคิดดีๆกลับไปฝากคนที่บ้านกันเพียบเลยนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพความสวยความงามจะเป็นเพศไหนวัยอะไรก็ได้นะคะก็สามารถที่จะปรึกษาคุณหมออจิมาได้เลยค่ะคอนซัลต์ออนไลน์ส่งมาเลยค่ะคุณหมอรออยู่นะคะ Facebook หรือว่าจะไลน์มันก็ได้ง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจค่ะส่วนสัปดาห์นี้หมดเวลาของรายการคุยกับหมออจิมาแล้วคุณหมอและแนลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ